ผู้บริหารซาฟารีเวิลด์เคลื่อนย้ายซากยีราฟไปผ่าพิสูจน์ที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ที่ปราจีนบุรีนะครับไม่เปิดเผยวัตถุประสงค์ของการนำเข้ายีราฟ68ตัวเข้าประเทศแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยนำเข้ามาครั้งละไม่น้อยกว่า60ตัวและไม่เคยเกิดปัญหานะครับจนทำให้ยีราฟนั้นออกจากกรงเองได้มาก่อนส่วนพลเมืองดีก็โพสต์ภาพยีราฟวิ่งอยู่บนถนนและถูกจักรยานยนต์ชนขาหลังเอาด้วยติดตามในรายงานคุณสุวรรณาแจ้วเจริญวงศ์ครับภาพยีราฟวิ่งตัดหน้ารถซึ่งมีกล้องหน้ารถบันทึกไว้กลายเป็นภาพสุดท้ายที่เห็นยีราฟยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะวิ่งเตลิดจากถนนลงมายังคูน้ำริมทางจนพบร่างของมันลอยขึ้นมาจากน้ำโดยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของซาฟารีเวิลด์เป็นผู้พบเห็นและแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทราบพร้อมระบุว่ายีราฟถูกยิงยาสลบไป3ดอกจนดอกสุดท้ายไปถูกที่ขาหน้าลูกดอกติดอยู่ที่ขาไปด้วยทำให้ยีราฟตื่นตกใจหากยาออกฤทธิ์เต็มที่จะสลบภายใน3นาทีแต่ด้วยฤทธิ์ยาอ่อนทำให้เพียงแค่อ่อนเพลียไปขณะนั้นเป็นช่วงเที่ยงคืนประกอบกับการขนส่งที่ยีราฟต้องยืนมาตลอดทางถ้ามันเดินในพื้นราบจะเดินได้ง่ายแต่หากเมื่อมันเสียหลักล้มลงหรือจมอยู่ในโคลนจะยกขาขึ้นมาเองไม่ได้หากล้มแล้วลุกขึ้นต้องใช้แรงเหวี่ยงมากเคยขนมาแล้วไม่เคยเจอแบบนี้เคยครับเราขนไปไกลกว่านี้ก็เคยครับแต่ไม่เคยเจอสิ่งนี้เลยเมื่อก่อนใช่แล้วคือขนก็ขนประมาณนี้ประมาณ60กว่าตัวประมาณนี้เหรอคะก็เคยเกิดขึ้นครับเราเคยขนแบบนี้แบบมาหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าไม่เคยเจอปัญหานี้แต่ว่าจะเป็นเพราะว่าเรางวดนี้เป็นทางสนามบินใช้เป็นระบบฟอกลิฟต์นะครับก็เลยอาจจะเกิดคลาดเคลื่อนประมาณนิดหน่อยแสดงว่ายีราฟจะไม่เข้าใกล้แหล่งน้ำแต่เนื่องจากว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นตอนคืนน่ะมันมองไม่ค่อยเห็นก็เลยอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นวิ่งตกใจรถก็พุ่งเลยเขาจะเดินหน้าอย่างเดียวไม่ถอยหลังไม่ถอยหลังเขาจะถอยหลังไม่ได้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้คุมร่างของยีราฟไว้ก่อนจะนำรถเครนมายกขึ้นเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ซาฟารีที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยจะมีการผ่าชันสูตรร่างแต่ไม่สามารถเปิดเผยวัตถุประสงค์ในการนำยีราฟทั้ง68ตัวเข้ามาในไทยได้แต่ก่อนหน้านี้เคยนำยีราฟจากแอฟริกาขนส่งจำนวนมากแบบเดียวกันนี้เข้ามาก่อนก็ไม่เคยเกิดเหตุสลักกรของกรงเสียหายจนยีราฟเปิดกรงเองได้ก่อนจะพบยีราฟมีพลเมืองดีบันทึกภาพไว้ได้ว่ามันวิ่งไปตามสี่แยกบางคล้าไปตามถนนสาย304พนมสารคามฉะเชิงเทราและมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งได้ขี่ชนขาหลังของยีราฟซึ่งคาดว่าจะทำให้มันได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในชายป่าจนพบร่องรอยเท้าเป็นทางยาวอยู่ในชายป่าเห็นตรงนี้ครับท้ายสวนนะครับท้ายต้องนาแหละครับแล้วมันทำอะไรอยู่อ๋อมันยืนอยู่เฉยๆครับนี่ก็ล้อมรอบอยู่แต่ว่ามันก็วิ่งไปวิ่งมาจนมาถึงตรงกระต๊อบเนี่ยครับแล้วพอวิ่งมาแล้วมันก็หนีต่อไปเหรอมันก็วิ่งไปวิ่งมานะครับเขาตนจนกว่าเขายิงอะไรอ่ะยาสลบยาสลบโดนเป็นเข็มหนึ่งแล้วก็มันก็วิ่งหนีออกไปทางนู้นครับร้อยยีราฟครับยีราฟครับคือมันวิ่งอยู่ตรงนี้นะฮะมันวิ่งอยู่ตรงนี้อ๋อค่ะอันนี้ใช่เนี่ยตัวสูงใหญ่ไอเราลอดใต้ท้องได้อะลอดใต้ท้องได้เลยอ๋อค่ะโหอันนี้ก็เท้าใหญ่นะเท้าใหญ่มากเลยอะตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ด้วยไอตัวจับได้เป็นตัวเมียก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ยีราฟเดินอยู่กลางป่าไม่ตกน้ำเพราะหากตกน้ำจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำให้ทุกฝ่ายไปค้นหากันยังถนนฝั่งตรงข้ามไม่มีใครคาดคิดว่าจะจมอยู่คูน้ำข้างถนนโดยมีใบบัวปิดไว้และเพิ่งลอยขึ้นมาในช่วงบ่ายวันนี้สุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน